ยังพุทธสามภาควันโตวันปุพพันกนมกะรังกะรมมะเสมนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอันมยังปัญจสิกขาปัฏฐัตถังปนามะเสมปานันติปันตาเวรมณีอันดินันทานาเวรมณีกามเมสุมิจฉาทิราเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยะมัญชาปมาทันทานาเวรมณีห่วงบุญห่วงกุศล ที่ใหญ่มากแปดประการคือการถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งการสมาทานศีลห้าให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขอันนำมาซึ่งสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นไปเพื่อสู่สุคติเราได้สมาทานกันแล้วการสังสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใสบุญเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาติได้บุญดัดร้อนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราที่เราจะต้องมีและก็จะต้องมีมากด้วยบุญทำมากอุปสรรคน้อยบุญทำก่อนส่งผลก่อนคือรวยก่อนบรรลุเร็วบรรลุก่อนทำเกินเป้ารวยเกินเป้าทำประณีตได้ประณีตทำด้วยความยากลำบากผลของบุญยิ่งมากใหญ่ทำถูกเนื้อนาบุญผลของบุญนั้นยิ่งมากขึ้นไปใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญทำด้วยความประณีตทำด้วยการเกินเป้าทำก่อนอย่างนี้เพื่อผลของบุญเราจึงควรเห็นผลของบุญเมื่อเราได้กระทำบุญแล้วเนี่ยเราได้เห็นผลของบุญ
ผลของบุญนั้นมันมีมากมายเพียงไรการถวายทานถวายสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนานั้นพระสงฆ์นั้นเป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลกไม่มีเนื้อนาบุญใดยิ่งกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้านั้นตรัสไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำบุญในคณะสงฆ์ถวายสังฆทานทางเช้าทางเพลพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ถวายสังฆทานอย่างยิ่งยวดด้วยเลยนะให้อายุย่อมได้อายุให้วันหน้าย่อมได้วันหน้าให้ความสุขย่อมได้รับความสุขให้ปัญญาย่อมได้รับปัญญาให้กำลังย่อมได้กำลังให้ปฏิภาณย่อมได้ปฏิภาณเนี่ยให้ข้าวให้น้ำอย่างเดียวเนี่ยได้มากมายอานิสงส์ถ้าคณะสงฆ์คณะสงฆ์ขนาดว่าในอนาคต 5,000 ปีหลังพุทธกาลจะมีแต่พระภิกษุโคตรภูมีจีวรทัดหูจีวรผูกข้อมือทำไร่ไถนาเลี้ยงดูบุตรภรรยาการถวายทานแก่สงฆ์นั้นย่อมได้ผลมากถ้าไม่อาจกล่าวได้ว่าการถวายปาติบุคคลิกทานคือถวายเฉพาะเจาะจงนั้นจะมีมากจะมีผลมากกว่าการถวายสงฆ์นั้นด้วยประการใดๆนั่นหมายความว่าการถวายพระสงฆ์เนี่ยได้ผลมากเพราะพระสงฆ์ทรงไว้ซึ่งพระศาสนาทรงไว้ซึ่งพระศาสนาจึงได้บุญมากศาสนาก็คือคำสอนเรายังได้เห็นพระก็ยังดีมีวัดมีพระก็ยังดีได้ทำบุญก็ดีเรียกว่าไม่มีวัดไม่มีพระไม่มีอะไรเลยยังมีคำสอนอยู่มีพระอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระฉะนั้นสงฆ์ทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาการทำลายสงฆ์ถึงโทษหนักอันนันตริยกรรมนี่เดียวทำลายสงฆ์เพราะนั้นใครที่กำลังคิดจะทำลายสงฆ์เนี่ยก็ต้องไปทบทวนดูใหม่เราก็จะต้องเห็นผลของบุญหรือวิหารทานให้ทานแด่พระภิกษุผู้จรมาจากทิศทั้งสี่วิหารทานป้องกันเหลือบยุงลิ้มลายลมแดดนั่งสมาธิในวิหารนั่นนอนพักในวิหารนั่นก็จะได้อายุวรรณะสุขะพละอานิสงส์มากมายคงจะต้องเป็นบันหลังอานิสงส์ของทานให้เห็นผลของบุญผลของการให้ทานแล้วก็ผลของศีลเห็นผลของศีลแล้วก็รักษาศีลแก สตัดดี้วันนี้แม่เป็นโรคที่หมอหาสาเหตุไม่เจอและอายุสั้นรับวิบากกรรมที่แม่ทำแท้งคนแล้วก็ยุให้เขาทำแท้งช่วยเขาทำแท้งมารวมกันส่งผลโดยเอาเท้าเนี่ยกดลงไปในท้องของคนที่ทำแท้งจนกระทั่งเลือดนั้นเหลวจนทั้งเด็กนั้นเหลวเป็นก้อนเลือดแล้วก็เอาออกเนี่ยเขาตายจะมีรายหนึ่งกดลงไปกระทืบไปทั้งแม่และลูกตายวิบากกรรมนี่มารวมส่งผลให้แม่ให้หมอหาสาเหตุไม่เจอแล้วก็ตายมีบุญที่ทำในพระพุทธศาสนานะอุ้มเอาไว้ก็ไปเกิดใหม่แล้วจะเป็นภูมิเทวานะเพราะฉะนั้นนี่เราต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่บุคคลบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วพ่อและควายของพ่อถูกยิงจนกระทั่งกระป๋องน้ำกระแตงน้ำ เป็นรูพุนแต่พ่อและควายไม่ตายเพราะไม่มีวิบากกรรมฆ่าคนตาย
คือไม่เคยฆ่าใครตายเลยไม่ใช่เพราะเทวดาหรือผู้วิเศษใดๆมาช่วยเอาไว้แต่เพราะไม่มีบาปเลยจึงไม่ตายโดยอานิสงส์ของศีลนี่ให้เห็นอานิสงส์ของศีลเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ฆ่าใครเขาแล้วผลของบาปนั้นมันก็จะไม่มีเราก็ไม่ถูกฆ่าแต่เราไม่ใช่จะไม่ฆ่าอย่างเดียวเราปล่อยปลาอีกด้วยปล่อยโคอีกด้วยซึ่งทำได้ยากแล้วก็ทำทุกวันก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับอาโกผู้เป็นประธานชมรมกลุ่มใบยามเช้าทุกท่านที่ได้รับฟังเสียงตามสายที่ทำให้มีการเปรย์เปรย์โคตลอดการยาวนานมากถึง21ปีแล้วจนกระทั่งมีการถ่ายทอดทาง Facebook มีการถ่ายทอดทางซูมจนปัจจุบันนี้ไปทั่วโลกวันหนึ่งก็ประมาณ 4,500 4,800 ถึง 5,000 โดยประมาณซูมให้มีผู้มีจิตศรัทธาเริ่มใสเข้ามาฟังและอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเปรย์ปลาวันนี้ 1,000 กิโลกรัมและเจ้าภาพที่ได้ร่วมทำบุญ ตามมาในบัญชีออนไลน์ในบัญชีออนไลน์ก็ขอให้อาโกมชมกลุ่มเปรย์ปลายามเช้าผู้มีบุญชมรวมเปรย์ปลาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ทำกันมายาวนาน21ปีเจ้าภาพทุกท่านวันนี้เจ้าภาพผู้ร่วมบุญมาในภายหลังและผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาขอให้บุญส่งผลศักดิ์สิทธิ์เรืองแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ประสบอุบัติเหตุใดๆปลอดภัยโดยประการทั้งปวงทั้งโลกภัยปลอดภัยโดยประการทั้งปวง อายุยืนแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้สมบัติใหญ่ไหลให้มาเทมาตลอดเวลาเป็นพระธรรมพระธรรมกายทุกวินาทีตั้งบารมีอุปถัมภ์อันดับหนึ่งรวยเรื่อยแรงรวยแสงอันดับหนึ่งทุกชาติถึงที่เสด็จธรรมเถิดสาธุเจ้าภาพปล่อยปลาไข่ 1,000 กิโลกรัมวันนี้ได้แก่1วันนี้วันที่25วันจันทร์ที่25เมษายน2565เจ้าภาพปล่อยปลาวันนี้ได้แก่1บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์และหลวงพ่อธรรมชโยโดยบริษัทพารุ่งอินเตอร์เนชั่นแนลครอบครัวด่านวณิชปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสองคุณนวลเรืองคุณสุนทรินเด็กสามเณรสราวินจันทนาและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสามบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์โดยคุณแม่สาธิลักษ์พ่อมั่นทองเจือปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสี่กมิตรจรูนรูปสมกมิตรประนอมขู่ประเสริฐกมิตรอรุณีสิริหงทองปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม5กมิตรวันชาติสุริยชัยกมิตรสายใจสุริยชัยกมิตรสุภโชคสุริยชัยกมิตรอากิสุริยชัยกมิตรพิระยาสุริยชัยเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดกมิตรสายใจสุริยชัยกมิตรพิระยาสุริยชัยปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุบูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยพระครูวิสุทธิ์วิริยคุณพระสมุพรมสันอภิวัฒโนรัตนภัทรนีติวังโสและที่6พ่อจวนแม่เอียนศรีสุวรรณแม่กิมสินดินยินคอนมาริสาอินทราเทพและครอบครัวมาเลเซียปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุ
บูชาธรรมมหาบุตรีอาจารย์โดยกมิตรตันเตียนเหลียนมาเลเซียกมิตรนิดเองกวางอิวเราไวเป็งเองกัวโจฟูหมิงหุยริวชัยเต็งริวชัยเต็งซันดราเลียงสันสันเตเบงอองริวยุนเก่าริวยูเซนและครอบครัวมาเลเซียปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุบูชาธรรมมหาบุตรีอาจารย์โดยชมรมรักบุญรักธรรมะปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุบูชาธรรมมหาบุตรีอาจารย์โดยตาพูนยายเหลียสาครสุกัญญาเพชรน้อยคุณนุกุลนางเซียนคุณประสิทธิ์รัตดาธิดารัตน์พนิดาพร้อมครอบครัวและหมู่ญาติปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุขออนุโมทนาสาธุการกับเจ้าภาพผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในวันนี้ได้ปล่อยปลา 1,000 กิโลกรัมขอให้แข็งแรงอายุยืนที่อยู่ในห้อง ICU ก็ขอให้หายที่หายแล้วก็ขอให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไปพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆปลอดภัยจากโควิดร้ายตลอดไปเข้าใกล้ใครเป็นโควิดขอให้หายทันทีมั่งมีแสงโกล้านรวยตลอดการถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุอารัธนามหาบูชนียาจารย์ให้เห็นชัดใสสว่างช่วยกรุณาคุมบุญให้แก่ลูกหลานด้วยอันธมยังบุตรสามภาควันโตอุปภันคณมกะเรืองกะรมมะเสนนาโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะพุทธรัตนะธัมมรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์สัพเพสัตตาสัพเพสัตตาอะเวราอะเวราอะนิงคาอะนิงคาอัพเพยาปัจฉาอัพเพยาปัจฉาสุขีอันตานังสุขีอันตานังปริหารันตุปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยปราณทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ปราณทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้จำนวน100กิโลกรัมจำนวน100กิโลกรัมถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้ที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุมขังสัตว์พ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพโศกให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพภัยให้สิ้นสรรพภัยตันตรูใดใดตันตรูใดใดอย่ามาพ้องผ่านอย่ามาพ้องผ่านให้พ้นจากภัยพิบัติให้พ้นจากภัยพิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทั้งวิบากกรรมทั้งวิบากกรรมและวิบากมารและวิบากมารทั้งคนภัยคนผ่านทั้งคนภัยคนผ่านโรคภัยใดใดโรคภัยใดใด
ใดอุปันติภัยใดใดปฏิภัยใดใดวินาศภัยใดใดวินาศภัยใดใดภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติภัยก่อการร้ายภัยก่อการร้ายภัยทั้งหลายทั้งมวลภัยทั้งหลายทั้งปวงภัยในวัฏฏสงสารภัยในวัฏฏสงสารภัยทั้งหมดทั้งสิ้นภัยทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ไม่สามารถบีบคั้นตัดรอนชีวิตตัดรอนทรัพย์สินตัดรอนการสร้างบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงเรือนธรรมกายทรงอภิญญาทำวิชาธรรมกายได้ศักดิ์สิทธิ์เป็นมหัศจรรย์บาปกรรมใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตาไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมารบาปกรรมใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปจนถึงปัจจุบันวันนี้ในขณะนี้ขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณให้เข้าถึงเรือนธรรมกายได้โดยเร็วพลันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทับสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีในทุกทุกบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายได้ไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจมีแต่กำลังใจในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมีต่อเนื่องทุกๆอนุวินาทีไม่มีถอนถอยสร้างบารมีทับทวีไม่มีประมาณทับทวีตลอดกาลถึงที่สุดแห่งธรรมขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปในทันทีทันใดที่ลูกๆปล่อยลงไปสู่ในนาทีลูกๆจงมีพระธรรมกายสว่างสวัยเท่าเกลืองข้องว่องไวเท่าเทียมทันทันทีรวมใจเป็นหนึ่งกลับดุสิตบุรีได้อย่างสง่างาม
ด้วยพระธรรมกายที่สว่างสวยทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายอธิษฐานไว้ดีแล้วในเบื้องต้นทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปรามาณจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคณะจงมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจงมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจากกระดาษพระดจินตายทันใช้ในปัจจุบันจงเข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเรือเปลือนขอให้มีสุขภาพบารมีที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกวัยยุคไขยืนยาวนานอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุดทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นชื่นเมื่อตลอดการเกษมสำราญเบิกบานไม่มีประมาณขอให้ผมไม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟางหูไม่ดกหลังไม่ค่อมสติไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือนอายุยืนยาวนานมากมากเหลือ20ปีแข็งแรงดูดีเหมือน20ปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปรวยรวยรวยไวรวยแซงดับหนึ่งตลอดไปถึงที่สุดแห่งธรรมเออครับเราก็ไปเทปากันนะอารัธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้เห็นชัดใสสว่างช่วยกรุณาคุณบุญให้ลูกหลานด้วยเราก็จะน้อมบุญนี้ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้หลวงพ่อของเรานั้นแข็งแรงวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะเจ็บป่วยไม่เจ็บป่วยต่อไปแข็งแรงตลอดก็ชื่นทองใสตลอดธรรมะสว่างไสวองค์พระสว่างไสวกว้างใหญ่ยิ่งขึ้นไปสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปไม่มีประมาณตลอดกาลเอินท่านใจให้ดีนะ072ชิดังเมเข้าถึงธรรมชิดังเมเข้าถึงธรรมชิดังเมเข้าถึงธรรมอันทุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันชานี้ลูกๆรวยทันทีเดี๋ยวนี้เริ่มพิสูจน์สามเณรเขาถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาปฏิสัมภิทาปาฏิหาริย์ตลอดกาลเทอญสาธุตราบจนกว่า
สุขได้